กับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าค่ะวันนี้ไม่ได้พาเข้าครัวนะคะแต่ว่าชวนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ผักกาดหอมทำลาบหมูคั่วนะคะแล้วก็วัชพืชที่เราเก็บเอาไว้ในปีที่แล้วระบายออกจากตู้แช่ค่ะเพราะว่าใกล้จะได้เก็บของใหม่แล้วค่ะเป็นลาบแล้วไปคั่วนะคะค่ะมีหัวหอมกระเทียมแล้วก็กระหล่ำหัวแหลมนะคะที่นี่เขาเรียกว่าสเปรชคูลตามด้วยเห็ดนึ่งนะคะเห็ดของเรามีหลายอย่างนะคะวันนี้มีเห็ดผึ้งหวานเห็ดผึ้งแม่มดเห็ดผึ้งสีน้ำตาลเห็ดผึ้งเก๋าลักแล้วก็มีเห็ดหนังไก่ด้วยค่ะตามด้วยคันตะเล้นหรือว่าเห็ดเหลืองนะคะเห็ดดอกเดียวเขาเรียกว่าสวัมถ้าหลายๆดอกอย่างนี้เขาเรียกว่าสวัมปาร์มีอันนี้เป็นไฟเออร์วีดนะคะไฟเออร์วีดค่ะส่วนนี้สำคัญมากค่ะอันนี้เพิ่งเอาออกมากินเพิ่งเห็นค่ะเพราะมันอยู่ในลึกๆในตู้แช่นะคะอาร์ตหรือว่าสะเดาฝรั่งค่ะขมค่ะอันนี้ต้มใส่เกลือเอาไว้จริงแล้วผักกาดหอมจะเอาไว้แกงขี้เหล็กแต่ดูอีกทีนึงว่ามันมีอีกหรือเปล่าวันนี้อยากจะเอามาทานกับลาบหมูจ้ะอันนี้ไม่ใช่วัชพืชนะคะเป็นผักในสวนของเราแล้วก็ที่ซื้อมาบ้างค่ะเป็นผักเคนหรือว่าเกลือโคนคะน้าใบหยิกจ้ะนี่นะคะเอามาละลายน้ำแข็งด้วยการวางในอุณหภูมิห้องนะคะจากนั้นก็นำมันนึ่งค่ะทำกินง่ายๆสไตล์คนต่างแดนจ้ะมาจกข้าวเหนียวกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมาค่ะมาค่ะตอนนี้หิวมากเลยเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากสวนนะคะมาเด้อจ้าพี่น้องปองไปสุผู้สุคนจ้าบ่ว่าสิอยู่ทางฟังไทยฟังลาวทางต่างบ้านต่างเมืองทางเมืองนอกเมืองหน้าจ้ามากินข้าวน้ำกันเด้อเอาเป็นว่าหอมกินเพื่อแล้วกันจ้ามื้อนี้ค่ะมีโอกาสก็ได้มานั่งกินน้ำกันคือสิดีอยู่จ้าลาบหมูหอมหอมจ้าเฮ็ดจะเฮ็ดตักปุ๊บถูกพริกปั๊บเห็ดนึ่งเห็ดนึ่งหอมหอมจ้ะก่อนจะก่อนสิเว้าพื้นผู้เบาเนาะก็กินข้าวกันเด้อจ้ะแม่ว่าความบกพร่องทางร่างกายของคุณแรมโบ้คืออะไรสะเดายังไงก็อย่างนั้นเลยค่ะขมนี่ไฟเออร์วีดไฟเออร์วีดในสวนของเราทั้งนั้นเลยนะคะนี่วัชพืชนี เห็ดกว่าจะวนมาถึงเห็ดผึ่งหวานจ้ะดอกน้อยๆตุ่มๆตายแล้วเบรกไม่อยู่หอม
เดี๋ยวจะแกแกงขี้เหล็กค่ะสะเดาฝรั่งใบก็เหมือนใบก็เหมือนสะเดาค่ะขมเหมือนกันเลยหอมแดงค่ะเรสเลิกหิวหิวเหนื่อยเหนื่อยมาโอ้ยแสบคักจ้ะเห็ดหนังไก่นะคะทักสวามมีคนว่าคือเก็บเถาแท่แก่แท่แก่แก่เถาเถากะยังได้กินอยู่จ้ะเพราะว่าเราไปขูดเอาท้องเขาออกนะคะเนื้อของเขาอ่ะมันจะกรอบกรอบบุบบุบมันแก่ยังไงก็กินได้เพราะเราเก็บตอนตุ่มมันไม่ทันอ๋อหอมขึ้นจมูกนี่เลยกระเทียมวีทเล็กทีนี้พอกินกระเทียมปุ๊บคงมีคนอยากจะถามว่าแฟนฝรั่งไม่เหม็นเหรอก็เลยจะบอกว่าความบกพร่องของคุณแลมโบ้ก็คือเขาไม่ได้กลิ่นนะคะเป็นโรคอะไรไม่รู้เขาบอกแล้วผักกาดหอมลืมเขาไม่รับรู้เรื่องกลิ่นแต่เขารับรู้เรื่องรสจะไม่ได้กลิ่นเลยค่ะเคยคุยกับชนกนันนะคะน้องที่อยู่ทางชลบุรีค่ะก็คุยกันแบบขำๆมันนะคะว่าอาจจะเป็นความโชคจะว่าความโชคดีของเราก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความโชคไม่ดีของคุณแลมโบ้ค่ะที่เขาไม่ได้รสไม่ได้กลิ่นเป็นความบังเอิญแล้วกันค่ะว่าเรามาอยู่กับคุณแลมโบ้บังเอิญว่าคุณแลมโบ้ไม่ได้กลิ่นค่ะมันก็เลยทำอะไรก็ได้เราไม่มีปัญหาในการทำอาหารก็เคยฝากหม้อนึ่งข้าวเหนียวไว้กับคุณแลมโบ้นะคะนึ่งข้าวไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นคุณแลมโบ้นั่งดูทีวีอยู่ไฟไหม้หม้อคุณแลมโบ้ไม่รู้ค่ะตรงนี้แหละเป็นจุดที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันอันตรายแกบอกว่าแกทำประกันไฟทำประกันไฟทั้งหมดนะคะบ้านด้วยนะคะโรงไม้แล้วก็โรงซ่อมรถค่ะทำประกันไฟค่ะเพราะว่าแกไม่ได้กลิ่นค่ะแม่ย่าเคยเล่าขำมากเลยย่าบอกว่ามาคราวนี้ตู้เย็นไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนี่แหละผักกาดหอมเลยขอตอบตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านถามมาค่ะผักกาดหอมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เขียนละเอียดค่ะว่าดีนะโชคดีที่คุณเลมโบ้ให้ทำอาหารออ
กระเทียมอย่าว่าคนไทยอย่าว่าฝรั่งเหม็นเลยค่ะคนไทยก็ยังเหม็นเลยบางคนน่ะกระเทียมมาจ้ะผักกาดหอมคือเคยอยู่ในเคสที่ทำอะไรกินก็ลำบากค่ะทำยากถ้าเขาเคยอยู่กับแฟนคนเก่าถ้าเขาอยู่บ้านเราก็ต้องเลือกทำอาหารในส่วนที่เขาได้กลิ่นแล้วเขาไม่เหม็นมากนะคะทั้งที่บ้านอยู่ในที่โล่งลมพัดนะเราต้องดูเวลาจังหวะค่ะฝรั่งก็ไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ได้นะเพราะว่าสิทธิ์ของเขาอ่ะเขาพูดอะไรคือตรงๆเลยค่ะกระหล่ำเป็นหมันเลยค่ะคงทานได้หลายวันนะคะแซ่บแซ่บด้วยแจ่พี่น้องไผบ่แซ่บข่อยแซ่บตัวก็สั้นจ้ะตัวเตี้ยตัวสั้นไม่ตั้งแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องก็มองไม่เห็นหมดทุกอย่างจ้ะบ่มีแนวอวดดอกเด้อแต่ว่าอยากให้มากินน้ำกันอยากให้เห็นน้ำกันซื่อๆจ้ะกินมากกินน้อยกินได้ซ้ำอิ่มจ้ะพี่น้องกินอะไรก็อยากจะลงเป็นชีวิตประจำวันนี่แหละเนี่ยดูหายอดน่ะยอดอัชหรือว่าสะเดาฝรั่งที่เขาเรียกนะก็เหมือนสะเดาฝรั่งจริงๆค่ะแต่เอามาแกงเป็นขี้เหล็กนี่เหมาะมากแกงไปหม้อนึงแล้วค่ะไม่ได้ลงนานมากแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราเอาไว้กี่ถุง กินก็ลาบขัวโอ้โหขมอำลำเห็ดพึ่งหวานแน่เลยอุ้ยขาเหี่ยวเหี่ยวจ้ะพี่น้องจ้าเพิ่งสีน้ำตาลพึ่งไม่มดจ้ะบรูนซบพึ่งไม่มดกรอบกรุบๆเด้อจะบอกให้นึ่งใส่เกลือแซ่บคักกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆคือความสุขที่หาได้ง่ายๆค่ะพี่น้องจ๋าค่ะกินหลายกินหน่อยก็กินซ้ำอิ่มคือกันจ้ามีแนวใดก็กินแนวนั้นมีอะไรเราก็กินแบบนั้นเนาะก็ขอขอบคุณมากจ้าที่ติดตามชมคลิปนะคะแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกับช่องเล็กๆของผักกาดหอมๆเสมอมาจ้าค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า